วันนี้เวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่4ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่สมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม65รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเมื่ออาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาจบพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมของชัยสังแตรดุริยางอาลักษ์เชิญผ่านพระสุพรรณบัตรไปคอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัตรเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิทรงคมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศทรงทอดพระไตรและยามที่ระลึกพระราชพิธีพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลั่งทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่4ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิที่หน้าพระท่านนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับI'm going to go to the next one.